สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือทำไมไม่มีแฟนสักทีสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยไม่มีแฟนสักทีเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันมาดูพลังงานชีวิตของคุณกันว่าทำไมคุณถึงไม่มีแฟนสักทีนะกอง1 2 3และ4วันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะเดี๋ยวไล่ไปทีละกองเลยมาดูพลังงานกันนะว่าพลังงานของคุณมันเป็นยังไงทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีต้องปรับปรุงตัวอย่างไรอะไรยังไงเสือไก่กุ้งนะอ่ะมีไพ่ให้เลือก4กองค่ะ1 2 3และ4ก่อนเลือกทำสมาธิกันก่อนเหมือนทุกครั้งเพื่อความแม่นยำนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักครู่หนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปนะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้ไพ่ช่วยบอกทีทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะใครยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกองที่1 2 3และ4หากคุณรู้สึกสับสนนะทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่สักครู่นึงนะใครยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเนาะใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะหากรอบที่2แล้วก็ยังสับสนอยู่ดีลองทำไปอีกสัก 3-4 รอบถ้า 3-4 รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่า1กองเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเหลื่อมๆกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้นะจ๊ะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะจ๊ะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4อ่ะมาเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนเลยค่ะมาดูกันว่าทำไมคุณถึงยังไม่มีแฟนสักที1 2และ3จ้ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคมากนะดูแบบว่าไม่มีข้อกังขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคมากดูสมบูรณ์แบบมากมันดูดีมันดูสวยมันดูหล่อมันดูเป๊ะไปทุกส่วนคือดูสมบูรณ์แบบมากจนไม่น่าจะโสดอ่ะเออเหตุผลที่คุณยังโสดทุกวันนี้คือคุณมันสมบูรณ์แบบมากเกินไปมันดูแบบไม่มีทิฏฐิมันดูดีไปทุกสัดทุกส่วนนะมันดูดีไปทุกเรื่องทุกราวดูสมบูรณ์แบบดูเพอร์เฟคนะเออหน้าตาก็ดีนะสวยหล่อน่ารักบุคลิกภาพก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดจนไม่น่าที่จะโสดน่ะนึกออกปะเออคือคุณดูสมบูรณ์แบบมากมันดูเป๊ะมากจนใครๆเขาก็ไม่กล้าเข้าหาคุณนะความสมบูรณ์แบบของคุณทำให้ใครหลายๆคนเขารู้สึกว่าคุณไม่น่าจะโสดนะอันดับที่หนึ่งสองคือสมบูรณ์แบบมากจนคนไม่กล้าเข้าหากลัวแบบว่าไม่อยากเอื้อมอ่ะเหมือนดอกฟ้ากลัวเป็นแบบดอกฟ้ากับหมาวัดเออกลัวแบบว่าเอื้อมไม่ถึงกลัวคุณแบบไม่มองเขาอะไรอย่างเงี้ยกลัวคุณแบบไม่ชายตามองเขาแล้วเขาจะทำยังไงมันก็เลยทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าที่จะจีบคุณนั่นเองคุณก็เลยยังโสดอยู่อย่างเงี้ยนะนึกออกป่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วโก๊กโก๊กังๆบ้างก็ได้ไม่ต้องเป๊ะนะไม่ต้องเพอร์เฟคทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวแบบให้มันมีแบบความแบบก็กังๆมันก็ได้นะผิดพลาดบ้างก็ได้นะสมบูรณ์แบบมากเกินไปคนไม่กล้าเอื้อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่อย่างไรก็ดีถึงเวลาจริงๆเนี่ยคนที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคุณก็อาจจะเขาเรียกว่าสื่อศีลเสมอก็อาจจะเจอกันก็ได้เนาะเออนะก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าก็ผ่อนคลายบ้างรีแลกซ์บ้างก็อาจจะทำใ
มีใครหลายๆคนกล้าที่จะเข้าหาหรือเราเข้าหาเขาเองเลยก็ได้ไม่กล้าจีบเราจีบเองลุยไปเลยโลกนะอ๋อใครทั้งนายอยู่ทั้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาถึงกองที่2กันค่ะมาดูกันว่าทำไมถึงไม่มีแฟนสักที1 2และ3จ้ะโอ้คุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถรู้ตัวหรือเปล่าว่าคนอื่นนะในสายตาของคนอื่นน่ะเขาบอกว่าคุณเก่งมากคุณสมบูรณ์แบบมากคุณสวยมากคุณหล่อมากคุณดูหน้าตาดีคุณดูดีบุคลิกภาพดีคุณดูดีมากอ่ะเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างจนทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าจีบคุณเออคือคุณดูดีมากดูครบเครื่องดูครบองค์ดูแบบว่าเขาคิดว่าคุณน่าจะมีแฟนแล้วคือเขามองว่าคุณไม่น่าจะรอดอ่ะนึกออกปะเขามองว่าคุณไม่น่าจะโสดอ่ะที่คุณโสดอยู่ทุกวันนี้คือคุณดูสมบูรณ์แบบมากจนไม่คิดว่าจะโสดก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบคุณเพราะคุณดูดีดูสมบูรณ์แบบดูสวยหล่อน่ารักนะเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบไปทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้ใครหลายคนมองว่าคุณไม่น่าจะโสดคุณน่าจะมีแฟนอยู่แล้วเขาก็เลยยิ่งไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณเออนี่คือสาเหตุที่ทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าจีบคุณและนี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณยังโสดอยู่เพราะเขาคิดว่าคุณน่าจะมีแฟนอยู่แล้วเพราะเขาคิดไปเองว่าคุณน่าจะไม่โสดนะน่าจะมีเจ้าของอ่ะเพราะว่าดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้ไม่น่ารอดไม่น่าหลุดรอดหรือว่าพ้นมาจนถึงทุกวันนี้เออไม่น่ารอดอ่ะน่าจะมีแฟนน่าจะมีคนคุยน่าจะมีคนจีบเยอะเออมันก็เลยทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าจีบคุณแล้วก็ทำให้คุณยังโสดอยู่เพราะเขาไม่กล้าจีบเพราะเขาคิดไปเองว่าคุณไม่น่าจะโสดเพราะคิดว่าคุณน่าจะมีคนจีบเยอะเพราะคิดว่าคุณน่าจะมีใครอยู่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ใครเข้ามาจีบประกาศจ้ะขึ้นสเตตัสขายของหน่อยเขาจะได้รู้ว่าเราโสดเนาะเนาะเออใครรอบนายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะเอาละค่ะมาถึงกองที่3กันแล้วมาดูกันว่าทำไมคุณถึงไม่มีแฟนสักทีนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อย1 2และ3จ้ะโอ้ดูดีขนาดนี้สวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้มันไม่น่ารอดนึกออกปะ คือคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนดูดีเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีอะจนใครหลายคนเขาคิดว่าคุณไม่น่าโสดแล้วมองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่ด้วยนะคืออัธยาศัยดีครบเครื่องขนาดนี้ไม่น่าจะหลุดลอดเงื้อมมือใครไม่น่าจะโสดไม่น่าจะเป็นคนที่ไม่มีเจ้าของคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าจะมีแฟนหรือมีเจ้าของไม่น่าโสดนะคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสของคุณนะมันดูเหมือนกับว่าคุณไม่น่าที่จะรอดมาได้จนถึงตอนนี้คุณไม่น่าจะโสดเอาไว้ง่ายนะเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้คุณยังโสดทุกวันนี้คือบางทีคุณก็ดูมีความสุขได้ด้วยตัวเองแหละเออคือคุณดูมีความสุขได้ด้วยตัวเองแฮปปี้หลั่นล้าเบิกบานล่าเริงแจ่มใสนะเออจนทำให้ใครหลายคนคิดว่าคุณไม่น่าจะขาดนะไม่น่าจะขาดของนึกออกปะ คือน่าจะมีแฟนนะน่าจะมีใครอยู่แล้วน่าจะมีคนคุยอยู่แล้วน่าจะมีความรักอยู่แล้วคือคุณดูเป็นคนเหมือนคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนอารมณ์ดีนะคุณเป็นคนที่น่ารักอารมณ์ดีเบิกบานร่าเริงแจ่มใสเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่ามีความรักอยู่ตลอดเวลาทำให้ใครหลายๆคนคิดว่าคุณมีความรักอยู่แล้วคิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วคิดว่าคุณมีใครอยู่แล้วไม่น่าจะโสดอ่ะคือดูคุณเป็นคนน่ารักอ่ะคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนดูดีคุณเป็นคนเฟรนลี่คุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกอยู่ในตัวเองสูงมากเป็นคนที่ดูเหมือนมีความรักตลอดเวลาทำให้ใครๆเขาก็คิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณมีใครอยู่แล้วคือไม่คิดว่าคุณจะโสดอ่ะนึกออกไหมคือคุณดูมีพลังงานของความรักความเบิกบานร่าเริงแจ่มใส
อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้คนอื่นคิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณคงมีใครอยู่แล้วนะคุณคงมีคนจีบเยอะไม่น่าจะรอดอ่ะไม่น่าจะแบบหลุดรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะมันก็เลยทำให้พอเขาคิดว่าคุณมีใครอยู่แล้วเขาก็ไม่กล้าจีบคุณเขาก็เลยไม่กล้าเข้าหาคุณมันก็เลยทำให้คุณโสดนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้คือเขามองว่าคุณแบบดูเหมือนเป็นคนมีความรักอ่ะเออดูเหมือนมีความรักอยู่ตลอดเวลาคือมีพลังบวกมากจนทำให้ใครหลายๆคนคิดว่าแบบคุณไม่น่าจะโสดอ่ะคุณน่าจะมีแฟนอยู่แล้วไม่น่าจะรอดอ่ะเออครบเครื่องขนาดนี้สวยหล่อน่ารักอารมณ์ดีอัธยาศัยดีแบบนี้ไม่น่ารอดเออเขาก็เลยคิดว่าคุณไม่น่าจะโสดเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้คนมาจีบเนาะประกาศขึ้นสเตตัสค่ะโสดจ้ะโสดมานานแล้วโสดนะจ๊ะจีบได้นะบอกเขาหน่อยขายของนิดนึงนะฮาร์ดเซลนิดนึงไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้เขาจะคิดว่าคุณแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วมีใครอยู่แล้วนะเออแล้วก็คิดว่าคุณแบบอาจจะไม่ได้อยากมีใครก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นขายของนิดนึงนะลูกนะเออเราจะได้ขายออกนะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นสินค้าขายดีพรีเมียมอ่ะเออแต่เราถ้าเราไม่ขายของเขาจะนึกว่ามีคนจองเราแล้วนึกออกปะลูกนะเออนะขายของนิดหนึ่งนะจะได้มีคนมาจีบนะจ๊ะโอเคใครทำนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาถึงกองสุดท้ายกันบ้างค่ะมาดูกันว่าทำไมถึงไม่มีคนมาจีบสักทีหนึ่งสองและสามค่ะโอ้ดูเหมือนกับว่าด่านเยอะเหมือนกันเนาะด่านเยอะเหมือนกันเออดูเหมือนกับว่าที่ไม่มีคนมาจีบสักทีเนี่ยหนูอยู่แต่บ้านหรือเปล่าลูกนะถ้าอยากให้คนมาจีบก่อนอื่นพาตัวเองออกจากบ้านก่อนเลยนะแล้วก็ไปไหนมาไหนคนเดียวบ้างนึกออกปะโอ้นะเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยบางคนอยู่แต่กับเพื่อนบางคนอยู่แต่กับพ่อกับแม่น่ะโอ้ไม่พาตัวเองออกไปข้างนอกเลยนะโอ้มันก็เลยทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าจีบไม่กล้าฝ่าด่านนึกออกปะฝ่าด่านเพื่อนฝ่าด่านพ่อแม่อีกต่างหากนะเออเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะมาดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าที่คนไม่กล้าเข้ามาจีบน่ะพ่อแม่หวงหนักใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยคือแบบว่ารักดั่งไข่ในหินน่ะใช่ไหมไข่ในหินใช่นะเออคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนไม่กล้ามาจีบหนูเพราะว่าพ่อแม่คอยดูหนูอยู่นึกออกปะนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็เพื่อนเนี่ยแหละนะเออเพื่อนแบบว่าดูแบบว่าดูเป็นที่รักของเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าจีบหนูขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหมว่าพ่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโอ้เนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าเป็นที่รักของครอบครัวเนาะเป็นที่รักของครอบครัวทำให้มีคนหลายๆคนไม่กล้าเข้ามาจีบคือดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนสำคัญของครอบครัวทำให้ใครหลายๆคนไม่กล้าเข้ามาจีบอ่ะเออหรือบางคนที่เลือกกองนี้คุณมีใครอยู่แล้วหรือป่ะคุณมีแฟนอยู่แล้วไหมหรือคุณมีครอบครัวแล้วคือไม่มีคือเขาไม่กล้าเข้ามาจีบคุณเพราะคุณมีแฟนอยู่แล้วนั่นแหละนะเขากลัวว่า คนที่บ้านคุณไม่อนุญาต ถ้าคุณมีใครอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาดูคลิปนี้แล้วคุณเลือกกองนี้นะก็คือเขาคิดเขารู้ว่าคุณมีใครอยู่แล้วเขารู้ว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วเขารู้ว่าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะเออและเขารู้ด้วยว่าสามีภรรยาหรือว่าแฟนคุณเขาไม่อนุญาตหรอกนึกออกปะเออถ้าดูจากพลังงานตรงเนี้ยเออคือเขาไม่กล้ามาจีบคุณเพราะเขาเห็นคุณมีแฟนแล้วนั่นแหละเออหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มีแฟนเขาก็คิดว่าแบบคนในครอบครัวดูห่วงคุณมากอ่ะเพื่อนดูห่วงคุณคนในครอบครัวดูห่วงคุณเขาก็เลยไม่กล้าที่จะแบบเข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนอโอเคใครแล้วทำนายเนาะก็อย่าลืมพิมพ์ทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความทั้ง4กองด้วยกันนะคะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะจ๊ะเออนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย